สัมมะกัลลังสโยใครควรก็เราจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ลงพอมาไปใจมาถึงคืน FM สวทมหาสารคามนุเอ็มร้อยหกจุดห้าเมกะเฮิรตซ์มาพบปะตอน11 โมงเศษนะ11 โมงเศษวันนี้ก็เช่นกันเสาร์นี้ก็เช่นกันน้องพ่อแต่น้องพ่อก็เน้นเรื่องการทำคุณงามความดีไม่ต้องไปเจาะจงวันเสาร์ไม่ต้องเจาะจงวันอาทิตย์ไม่เจาะจงวันไหนทั้งนั้นได้มีการมีเวลาแล้วก็ทำเราก็ทำของเราเลยเนาะเราต้องมีความเข้าใจความเข้าใจในตัวเองแล้วความเข้าใจของคนอื่นแล้วคนอื่นจะเข้าใจเราก็เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นเหมือนกับสุขกายสบายจิตมันจะสุขกายสบายจิตได้ยังไงถ้าสมมติเราทำไม่เป็นเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วแย่เลยมันเป็นสักแต่ว่าคำพูดเฉยๆมันเสาร์ก็มีความสุขมันสุขก็มีความสุขมันพุธพฤหัสแล้วก็มีความสุขถ้าเราคิดเป็นเรียนเป็นศึกษาเป็นอย่าให้จิตใจมันเน่าเท่านั้นเองอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ดูแลน้องพ่ออย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นดูแลช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเราเห็นถ้าเรารู้เราเป็นนั่นเนี่ยมันจะเข้าที่เมื่อกี้ที่น้องพ่อบอกขึ้นทั้งสวทมหาสารคามนี่สวทมหาสารคามถ้าวันเสาร์ที่ก็เรียกว่าเสาร์ที่19เดือนมิถุนายน2564ถ้าเป็นเมื่อวานก็วันศุกร์พรุ่งนี้ก็เป็นอาทิตย์หลวงพ่อจึงว่าเออนี่แหละว่าเรามานั่งทบทวนดีว่านี่คือในส่วนหนึ่งแต่ถ้ารายการน้องพ่อจะมีส่วนที่ทักแฟนคลับบ้างอะไรบ้างถ้าคนที่ติดตามเราไงถ้าคนที่ติดตามเราอันนี้แหละมันถึงว่ามันได้กำลังใจติชมมาบ้างแล้วอีกอย่างก็ติดตามประจําติดตามประจําแต่ก็มีเรื่องถามไถ่มาได้หลายเรื่องก็อย่างยกตัวอย่างบ่อยๆมากก็ไม่ต้องพูดน้องก้นก็ได้ว่าอย่างน้องพอบอกเล่าอู้มึงอุบลมาเลยว่าจริงบ่อยนะแต่มาทางโทรศัพท์ใช่มั้ยล่ะไม่ใช่ทักมาตรงนี้หลวงพ่อไม่ให้โทรคือเขาเรียกว่าไม่ให้โทรเข้าตอนที่หลวงพ่อจัดรายการเมื่อก่อนก็มีแทรกขึ้นมาบ้างแต่มันเหมือนกับถ้าพูดถึงตามหลักเราฟังด้วยกันอาการตั้งสติดีกว่าตั้งใจฟังดีกว่าตั้งใจฟังเนาะถ้าพูดถึงตามนั่นก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาเบอร์หลวงพ่อได้0897093636แต่ให้ทำความเข้าใจว่าหลวงพ่ออาจจะวางไว้ที่ใดที่หนึ่งกันที่จัดรายการอยู่ก็จะมีคนรับให้ก็จะมีคนรับใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักก็อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการทำงานมันไม่สำเร็จเพราะคนคนเดียวนะต้องเข้าใจนะที่แท้จริงก็ต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันพึ่งพาจริงๆนะพึ่งพาการที่อยู่ด้วยกันคนละไม้คนละมือคนละความคิดแล้วที่นี่มาเข้าที่มันก็จะสร้างสรรค์นี่มันกับหลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยว่าเครื่องส่งก็ต้องมีเครื่องรับมีเครื่องส่งต้องมีเครื่องรับหลวงพ่อส่งก็ต้องมีคนรับต้องมีคนรับถ้ามีคนรับฟังเลยเราจะทำไปทำไมถ้าพูดถึงทำก็ไม่มีคนรับโยนไปก็แตกหมดโยนไปก็ทิ้งเลยสันเยอะเหมือนกันนะยังยกตัวอย่างง่ายๆยมแม่กลก็ติดตามหลวงพ่อตลอดทั้งวันน้องตื่นก็ดีทั้งกลางวันหลายคนอยู่แต่สำหรับคนเก่าแก่นะต้องเข้าใจถ้าพูดถึงเรื่องลูกหลานทีนี้ก็คงเปิดผ่านเขาไปเสพในสิ่งที่ควรเขาชอบทั้งที่มันทำให้จิตใจเราเสื่อมทำให้จิตใจเราไม่เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราเป็นเด็กที่บางทีก็อย่างเล่นเกมนะเป็นเด็กก้าวร้าวอย่างนี้เป็นต้นเด็กก้าวร้าวแล้วเยอะไหมล่ะ
ถ้าพูดถึงตามมันเยอะนะทุกวันเสพอะไรควรเสพอะไรก็ควรก็มันก็เป็นสิ่งกับสิ่งเหล่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นถ้าวันนี้หลวงพ่อเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่นะมันปรากฏมันเกิดมีนะขณะที่หลวงพ่อนั่งจัดรายการอยู่รายการธรรมะหรือรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจอย่างเงี้ยมีคนเจ็บอยู่ไหมมีคนป่วยอยู่ไหมแล้วก็มีคนตายอยู่ไหมมีสัตว์โลกตายอยู่ไหมมันอันนั้นเถียงไม่ได้เป็นเรื่องความจริงมันเป็นเรื่องเตือนตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองเนาะหลวงพ่อเดี๋ยวโอ้ก็ดีแล้วล่ะหลวงพ่อว่ามันดีอยู่นะถ้าพูดถึงตามลำดับดีอยู่แล้วถ้าพูดถึงว่าคำว่าดีนี่หมายถึงว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจไหมก็แน่นอนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครถ้าความชั่วเนี่ยโอ้โหแน่นอนแน่นอนที่สุดเบียดบังคนอื่นเบียดบังคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ไม่มีไม่เป็นเพื่อไม่เป็นประโยชน์นั่นนะถ้าสิ่งที่มันเป็นอกุศลละมูลหรือเป็นทุจริตอย่างนี้เป็นต้นมันให้ความสุขแก่เราไม่ได้ความสุขแก่เราเลยเนาะหลวงพ่อต้องบอกว่านั่นเนี่ยคือหมายถึงว่าการได้โทรหาหลวงพ่อก็โทรถามไถ่ในสิ่งที่มันบางทีก็ถามหาผีบางอะไรก็ไม่อยู่ถ้าพูดถึงตามหลักจะไปถามหาผีทำไมถ้าพูดถึงตามหลักของหลวงพ่อเนาะก็ผีในเวลาความชั่วสิ่งในจิตใจของเรามันก็เป็นผีขึ้นมาอยู่แล้วไงมันเป็นผีปวดร้าวยิ่งกว่าผีถ้าเป็นผีก็เนี่ยเป็นลักษณะผีก็ดีผีก็ดีทีนี้ผีมันปวดร้าวทางด้านจิตใจแต่ถ้าผีทีนี้ผีเปรตเข้าสิงเข้าอะไรเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะหลวงพ่อว่ายาวเลยบอกพระชาวบ้านเอาโอ้ยมันสร้างความเดือดร้อนมันก็เปรตผีเข้าสิงในจิตใจของเราความไม่เอาไหนสิงในจิตใจของเราเนี่ยโอ้ยแก้ไขยากเราต้องปรับเปลี่ยนต้องพลิกกลับมาใหม่คิดมาใหม่รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็จะมีคุณค่าขึ้นมาได้คำแนะนำได้คำชี้แนะอย่าไปงมงายเลยน้องพ่อว่าถ้าไปงมงายแล้วยุ่งเลยอย่างมงายนะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลต้องกลั่นกรองด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อก็พูดภาษาเงี้ยภาษานี้ก็เข้าใจอยู่หรอกแต่ภาษาบ้านเราโอ้ก็ได้อยู่เหมือนกันวันนี้ที่ผ่านมาตรงนั้นคนตรงนั้นตรงนี้บางทีเจอหลวงพ่อฟังหลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อถามว่าฟังตลอดไหมฟังตลอดนะก็ฟังบางทำงานไปบางไม่ถูกต้องไงก็ถูกต้องถ้าคนที่มีเวลาไปนั่งฟังนั่งสมาธิฟังอันนั้นจิตใจจดจ่อจริงๆนะมันก็ได้ประโยชน์จากการฟังหลวงพ่อถึงว่าให้มันได้ประโยชน์จากการฟังนะอย่ามันเสียประโยชน์นะฟังแล้วได้แง่คิดพินิจโดยหลักพิทักษ์ด้วยใจใจเราพิทักษ์ด้วยอะไรพินิจพิเคราะห์เราได้อะไรได้เลยเกิดประโยชน์เกื้อกูลไหมก็เกิดประโยชน์เกื้อกูลไงหลวงพ่อทำสบายแบบหลวงพ่อแต่พวกเราสบายไหมหลวงพ่อส่งสิ่งที่ดีไปส่งไปออกขึ้นยุขึ้นยุมีเครื่องรับโทรศัพท์ก็มีเครื่องรับใช่ไหมก็รับได้เป็นเครื่องรับโทรศัพท์ก็เป็นตั้งเครื่องรับเครื่องส่งเราใช้ประโยชน์ในทางไหนเท่านั้นเองแต่ที่ไม่ดีที่สุดก็ไม่ถึงความชั่วไม่ต้องส่งให้ใครความโกรธก็ไม่ต้องส่งให้ใครความเกลียดทั้งหมดทั้งมวลความไม่เอาไหนของจิตใจก็จะไปส่งให้คนอื่นเลยส่งให้ตัวเองนี่แหละส่งให้ตัวเองให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเป็นให้มันมีอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านๆมาไม่ได้มาเจอทุกวันไม่ได้เจอทุกวันเพราะว่าทุกอย่างก็ไม่ถึงว่าการเวลามันแบ่งกันการเวลาได้มาเท่ากันแต่มาแบ่งกันนะไม่ใช่หลวงพ่อต้องมาโอ้
ถ้าไม่ใช่ช่องทางของน้องพ่อน้องพ่อไปเปิดทั้งวันก็จะเบื่อไหมล่ะน้องพ่อส่งอยู่ทั้งวันจะเบื่อไหมก็น่าเบื่อใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักคือคุณงามความดีเนี่ยความคุณงามความดีมันไปขัดใจกับมันไปขัดกิเลสกับคนคิดชั่วทำชั่วไงแต่คิดคนคิดชั่วก็ตรงกันข้ามกับคนดีนั่นแหละตรงกันข้ามกันคนดีก็อยากให้คนดีอย่างที่หลวงพ่อชักชวนคนมาทำดีชักชวนได้ถ้าคนมีพื้นฐานคุณงามความดีแล้วมันก็ได้เลยแหละได้เลยไปด้วยกันไปด้วยกันได้แต่ถ้าอีกอย่างนึงหมายถึงว่าความชั่วทั้งหมดทั้งมวลเราไม่พอใจไม่พึงพอใจไม่เกิดไม่มีไม่เป็นจิตใจก็จะมีความสุขไงพิทักษ์ตรงนี้แหละพิทักษ์เอาไว้พิทักษ์ด้วยใจพิทักษ์คุณงามความดีเอาไว้อย่าความชั่วอย่ามาพิทักษ์ความชั่วเลยอย่ามาคุ้มครองความชั่วในลักษณะความชั่วก็ปลดไปทิ้งไปปล่อยไปทิ้งไปแต่ถ้าความดีทีนี้ความดีคงไว้พอกพูนไปเพิ่มเติมเสริมเติมต่อขึ้นไปให้มันมากยิ่งขึ้นในลักษณะวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักให้ทุกข์ให้โทษกับเราไม่ไม่ได้ทุกข์ให้โทษกับเราเลยนะถ้าเราทำดีทำดีกลางคืนมันก็ดีกลางคืนทำดีกลางวันมันก็ดีกลางวันนั่นแหละทำดีตอนไหนคิดดีตอนไหนก็ดีตอนนั้นแหละถ้าเมื่อไหร่สีผีเข้าสิงเปรตเข้าสิงในจิตใจของเรายุ่งเลยท่านคือถึงว่าคุณงามความดีคุณงามความดีที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นมันไม่หนูเลยมันไม่ใช่เรื่องสนุกใช่ไหมอันนั้นแน่นอนที่สุดไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเห็นแล้วมีขึ้นเห็นขึ้นแล้วมีขึ้นอย่างเงี้ยเห็นแล้วมีแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีๆถ้าในเกณฑ์ที่ดีก็ใช้ได้ไงก็ใช้ได้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์นะทีนี้มันก็มีเกมของมันอยู่อย่างวันนี้เราจะวางคิวจะทำไงตอนนี้วันนี้เราทำอะไรวันนี้หลวงพ่อเตรียมการไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเตรียมการไว้ก่อนกันไว้ก่อนที่หลวงพ่อใช้คำว่ากันไว้ก่อนไม่ให้มันเกิดให้มันมีให้มันเป็นแล้วกันไว้ก่อนเหมือนกับกล่าวถึงอีกคนคนหนึ่งที่เขาติดตามหลวงพ่อตัดเป็นเด็กอยู่กับหลวงพ่อตอนนี้เขาเป็นตำรวจเขาอยู่ที่ท่าพระที่กรุงเทพนานแล้วแหละคุ้นเคยกับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านโคกสง่าตำบลปอบานนี่เป็นเด็กสูงเท่าหัวเข่าสูงเท่าหัวเข่าเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ด้วยหลวงพ่อเคยไปพักที่บ้านนั้นประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วก็มาที่นี่ด้วยตอนนี้เขาทักว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อโอ้นานแล้วแต่เขาก็ติดตามอยู่นะมีบางครั้งแม่เขาก็โทรมาอยู่บ้างอันนี้เราพอน้องพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังก็ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งไงมันก็ลูกกับหลานเขาได้รับตำแหน่งเขามีตำแหน่งหน้าที่แล้วเขาก็ยังไม่ลืมเขาหน้าตาน้องพ่อยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยอย่างก็หมายถึงว่าเขาทักเรื่องป่ามันโตแล้วตอนที่เขาเป็นเด็กอยู่ป่าไม้ก็เด็กๆกันเลยก็เป็นเด็กๆยังไม่โตตอนนั้นนานแล้วนะนานแล้วเขาก็ยังไม่ลืมเขายังไม่ลืมน้องพ่ออยู่ที่นั่นกับบิณฑบาตในค่ายพระพุทธยอดฟ้าพลรอหกเนาะน้องพ่อรบกวนนิดหน่อยนะน้องพ่อรบกวนนิดหน่อยหมายถึงว่าคำว่ารบกวนมีเสียงรบกวนสัตว์โลกมีอยู่บ้างเนาะมีอยู่บ้างตอนนี้หลวงพ่ออยู่ในห้องส่งไหมก็อยู่ในห้องส่งห้องส่งนั่นแหละตอนนี้เป็นห้องส่งมีใครติดตามบ้างทีนี้มีใครติดตามบ้างตอนนี้ต้องดูแต่ถ้ากลางวันกลางวันถ้าถึงเวลาโอ้กินข้าวทานข้าวแล้วหนังตาหย่อนก็ไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะรายการพินิจและพิทักษ์ด้วยใจตอน5 โมงเช้า11 โมงเช้านั่นแหละถึงเที่ยงทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยถ้ารายการพินิจและพิทักษ์ด้วยใจถ้ารายการธรรมะสะกิดใจเนี่ยก็ทุกวันเสาร์แต่ตอน 3-4 อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เล่าให้ฟัง
เมื่อก่อนจริงๆแล้วพ่อทำงานหลายคืนเนี่ยนะเมื่อก่อนก็ลิงไล่สุดไปลิงอ่ะเขาเรียกว่าลิงโทรศัพท์เข้าไปนู้นอยู่ที่องคลักษ์นครนายกก็มีก็เคยไปบ้างแต่แถวนี้ไปขึ้นที่บ้านแบงนางอันนี้หลวงพ่อขอเล่าให้ฟังนะที่บ้านแบงนางพ่อสมพงศ์แต่ก่อนมันเยอะเลยขึ้นชุมชนก็วัดอุทัยทิศบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อไปบ่อยขึ้นตรงนี้ก็มีแถววัดอุทัยทิศแต่ทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วขึ้นของชุมชนสามัคคีนี่ก็มีอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อไปแต่ไปเยี่ยมเนี่ยเยอะไปเยี่ยมเยอะแต่ไม่ถึงว่าที่ไปออกรายการถ้าหลวงพ่อไปขอนแก่นหลวงพ่อออกที่ขอนแก่นรายการทีวีบ้างอะไรบ้างก็ไปแต่ช่วงหลังก็ห่างเหินไป เหมือนกับหลวงพ่อที่ไปที่เรือนจำอย่างเงี้ยก็ไปโดยภารกิจนั่นแหละไปโดยภารกิจไม่ได้ไปเพราะอย่างอื่นนะไปเพราะภารกิจอันนี้ก็เหมือนกันเช่นกันนะต้องทำความเข้าใจความจริงก็ต้องมีคนดูแลทีนี้มีคนดูแลดูแลอะไรบ้างดูแลถ้าหลวงพ่อมาทำงานก็หลายคนด้วยกันต้องดูแลให้หลวงพ่ออย่างเงี้ยหลวงพ่อจะไล่สดหลวงพ่อจะรายการสดหลวงพ่อจะไล่ก็ช่างก็ต้องดูแลนะเราเคยคิดบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักโอกาสนะหลวงพ่อเคยเมื่อก่อนหลวงพ่อเอาเด็กๆมาฝึกออกรายการแล้วก็รายการของเขาก็มีบ้างแต่ตอนนี้ก็เรียนจบโตขึ้นมาแล้วก็ไปตามวิธีทางของเขาเลยละสักถ้าพูดถึงตอนนี้การเปิดเรียนก็โควิดเขาก็เรียนทางเขาเรียกว่าออนไลน์นะอย่างนี้เจ้าตัวไม่อยู่เจ้าตัวไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกับหลวงพ่อเหมือนกันเจอช่วงโควิดหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปห้องส่งก็มีอยู่บ้างไม่ได้ไปห้องส่งถ้าเป็นสถานีวิทยุสวทมหาสารคามถ้ามีข่าวความคืบหน้าหลายสิ่งหลายอย่างมาส่วนกลางบางทีก็เบียดเวลาเราบ้างอันนั้นเป็นธรรมดาทำไมเหลือน้อยก็ส่วนกลางก็ส่งมาจากกรมนั่นแหละออกรายการแล้วมันทันสมัยนะพูดถึงตามทันสมัยทันสมัยจริงๆนะทันสมัยจริงๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านสมัยจริงๆทุกวันเนี่ยเราทำความเข้าใจถ้าเรามาทำความเข้าใจคือทำความเข้าใจมันชัดเจนนะกุญแจรถซีประตูที่หลวงพ่อแทรกมาก็หมายถึงว่าคนมีเขาจำเป็นเนาะเขาจำเป็นหลวงพ่อก็เลยเขาจำเป็นก็เลยต้องเผื่อเขารอเผื่อเขารอเนาะหลวงพ่อนะก็อย่างนี้นะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยหมายถึงว่านี่คือการทำงานก็กล่าวถึงนะทุกคนนะที่ติดตามหลวงพ่อติดตามจริงๆนะบางคนโอ้ติดตามก็ตีสามก็ติดตามหลวงพ่อตีสามตีสี่ติดตามหลวงพ่อหลวงพ่อไลฟ์สดก็ยังติดตามอยู่ติดตามหลวงพ่ออยู่ก็ที่เป็นแฟนคลับประจำก็เช่นกันแฟนคลับประจำก็เช่นกันแล้วคนที่เปิดมาผ่านๆทางวิทยุทุกวันนี้มันก็นั่นถ้าหลวงพ่อออกทางสวทมันก็จะมีภาพด้วยนะมีภาพไลฟ์สดเห็นหลวงพ่อด้วยก็อย่างที่หลวงพ่อกล่าวคนเก่าๆเมื่อก่อนนี้เขาเห็นหลวงพ่อเห็นเบอร์โทรก็โทรกลับมาจากหลวงพ่อเขาไปทำงานเมืองนอก หลายคนทำงานเมืองนอกเมื่อก่อนรับใช้หลวงพ่ออยู่ไปอยู่ญี่ปุ่นก็มีนะไปเกาหลีไปนู่นไปนี่มาเขาก็โทรมาหลวงพ่อก็ถามไทยอะไรลักษณะอย่างนี้มันหลวงพ่อเฉยๆมันทันสมัยจริงๆนะมันทันสมัยจริงๆมันกับที่หลวงพ่อตะกี้นี่คือ ที่หลวงพ่อก็ด้วยความจำเป็นหลวงพ่อเห็นบ่อยๆนะอย่างยกตัวอย่างทำงานอยู่แล้วก็มีหน้าเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทำอะไรทุกวันมันสมัยรถไง
มันสมัยรถเนาะต้องทำความเข้าใจสมัยรถเนี่ยบางทีก็มีการกีดขวางบางรถออกไม่ได้คันที่อยู่ข้างหน้าเขาจอดปิดเนี่ยต้องการจะออกไปก่อนเพราะต้องมาประกาศในลักษณะมันหลวงพ่อว่าทำงานถูกต้องอยู่นะทำงานถูกต้องถูกต้องเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยอีกคนหนึ่งรีบไปคือหมายถึงว่าทำไมไม่จอดเขาถึงบอกลานจอดรถเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นโอ้แน่นอนที่สุดเนาะจำเป็นมากๆเลยนะจำเป็นมากๆเลยเพราะต่างคนต่างมีรถสองคนก็รถอ่ะสามคนก็รถอ่ะมันเป็นอย่างนี้รถเยอะขณะที่รถเยอะเราไม่ได้เดินมาเป็นส่วนมากเราไม่เดินมางานมันก็ต้องประกาศวันก่อนน้องพ่อไปเผาศพรุ่นน้องไปเผาศพท่านพี่ชัยครูบาแก้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นอันนั้นน้องพ่อจำเป็นต้องบันทึกเสียงว่าน้องพ่อต้องรีบไปไปแล้วรถมาประกาศแล้วประกาศอีกจำเป็นเพราะมันขีดขวางทางมันไปไม่ได้น้องพ่อว่าจำเป็นไม่จำเป็นอีกอย่างมันว่าใช้แล้วต้องฉลาดลานจอดรถก็ต้องเข้าใจจอดรถมันจะขวางทางคนอื่นไหมจอดรถแล้วก็หมายถึงว่าเขาออกได้สะดวกไหมมันขีดขวางทางเขาไหมอย่างนี้แล้วทีนี้ที่หลวงพ่อเห็นรายการเพชรนิรักพิทักษ์โดยใจก็อยากจะบอกรถย้อนสอนหลวงพ่อไปมาก็เจอเยอะทำไมต้องมาก็อันนี้ก็เหมือนกับมาแวะบอกมาแวะสอนนั่นเองไม่เอาขาตั้งขึ้นบังมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกไม่ต้องพูดถึงเยอะเหมือนกันไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหลวงพ่อขอบอกเตือนเหมือนกันเนาะพวกเหล้าพวกบุหรี่พวกอะไรก็เหมือนกันบางทีนั่งอยู่ในรถบางทีก็สูบในรถเสร็จแล้วทีนี้มีเหมือนกันเนาะน้องพ่อไปใช้อยากให้น้องพ่อใช้โอ้โหเหม็นบุหรี่เหม็นควันบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะน้องพ่อตั้งแต่ดั้งเดิมน้องพ่อเขาไม่เคยสูบนะไม่เคยเสพแล้วก็เป็นภูมิแพ้ไม่ถึงขนาดแพ้แต่เรายังไม่อยากจะเป็นเขาเรียกว่าสูบบุหรี่มือสองหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันไม่ใช่ไม่หนักนะเราต้องมาทำความเข้าใจโอ้เอาวันนี้โยมแม่คนนะทักโยมแม่คนโยมแม่คนนะติดตามประจำอยู่แล้วอยู่ที่บ้านตาสองก่อนวันก่อนนี่ก็โยมบ้านนนแต่ก็มาหาหลวงพ่ออยู่มาหาหลวงพ่อก็มีทุกวันนะแต่ไม่เยอะเนาะมีทุกวันก็แต่ไม่เยอะต้องทำความเข้าใจต้องมาทำความเข้าใจขณะที่เราทำความเข้าใจนั้นเราเห็นเรามีเราเป็นไหมเนาะเราต้องทบทวนถ้าเราไม่ทบทวนได้ยุ่งเลยไม่ทบทวนได้ยุ่งเลยแล้วทีนี้นั่นเราต้องมาทบทวนในชีวิตนะหลวงพ่อว่าชีวิตของเราต้องนั่งทบทวนถ้าเกิดเราไม่ทบทวนเราแย่เลยชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยลำบากไหมก็ลำบากดิลำบากเลยลำบากมากถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่มีแล้วสิ่งที่เราควรมีเราก็ต้องมีส่วนที่เราควรเป็นเราก็ต้องเป็นใช่ไหมเหมือนกับว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการหลายๆอย่างถ้ามันเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่มันต้องได้ไหมมันก็ต้องได้ไงมันต้องได้วันนี้ถ้าหลวงพ่อพูดไม่ถูกใจอันนี้ไม่ใช่นะจะไปพันธุ์ถุงนั้นก็ไม่ได้คำว่าถูกใจเนี่ยคือถูกกิเลสใช่ไหมถ้าสิ่งไม่ดีมันทิ่มจิตใจของเรามันได้ประโยชน์ไหมมันก็ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ธรรมะคือความถูกต้องที่ไหนความถูกต้องตรงไปตรงมามีสัจจะมีอะไรลักษณะอย่างนี้เราก็จะง่ายขึ้นถ้า
ถ้าสมมติเราดำรงชีวิตแบบผิดพลาดผู้ผิดพลาดผิดพลาดมันเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยบางคนบางคนเราเห็นแล้วมันเกิดขึ้นคนอื่นแสดงให้เราดูเราก็ต้องนั่นคือเราต้องมานั่งทบทวนไงโอ้เขาแสดงให้เขาเดินไปข้างหน้าเขาล้มก่อนเราถ้าถามประโยคเดียวเดิมถามโจทย์อันเดิมเราเป็นคนที่สองที่สามเราก็มีเวลาคิดใช่ไหมถ้าประโยคเดิมเพราะย่อมจะได้เปรียบของคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันถ้าเขาทำชั่วเรายังเป็นตัวอย่างอยู่นะแต่เราดูเป็นเครื่องเตือนตัวเองอย่างเงี้ยเครื่องเตือนตัวเองที่เขาทำให้เราดูเขาแสดงให้เราดูอยู่หลวงพ่อถึงว่าละครชีวิตมันจบเป็นตอนๆละครชีวิตมันจบเป็นตอนยาวทีนี้ทำไมละครในทีวีเป็นตอนสั้นๆสั้นๆแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันตอนเหมือนกันตอนยาวเลยเหมือนกับคนที่ทำงานนี่ทำงานมาแล้วโอ้ยเรียนจบก็ได้ทำงานทำงานมาจนไปถึงนู่นจนเกษียณเราเจออะไรมาบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวร้อนโอ้ยทุกอย่างเราเจอมาผ่านเจอคนรอบข้างเจอคนที่เป็นรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นอะไรเจอมาเยอะเหมือนกับหลวงพ่อไปทำงานสังคมนี่หลวงพ่อย่อมจะเจอเยอะช่วงหลังนี่มาถึงมาโควิดไงดิโควิดมันก่อนน้องพ่อยังเป็นสถานพินิจดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่เลยมันก่อนก็ไปนู่นโรงเรียนพิเศษโรงเรียนคนพิการอยู่ไกลเหมือนกันนะจากนี้ไปประมาณเกือบ15-16 โลโดยประมาณเลยนู่นเลยศูนย์คนชราไปนู่นอย่างเงี้ยแล้วทุกองค์กรที่ถ้าเรารู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าขนาดที่เรารู้เนี่ยเราทราบเราเข้าใจหัวหน้าก็เข้าใจเปลี่ยนหัวหน้ามาใหม่เขาโยกย้ายอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันเนี่ยต่างกันอุปนิสัยก็ต่างกันบางคนก็ชวนลูกน้องมาบัดบ้างบางคนไม่รู้ไม่สนใจเลยถ้าไปเห็นชื่อพระแทบจะอยากจะตัดชื่อพระออกเลยอยากจะลบทิ้งเลยซ้ำไปถ้าคิดอย่างนี้ทีนี้เราจะมีความสุขไหมมีความสุขไหมเห็นที่ในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากกำจัดมันก็ใช่อยู่นะสิ่งที่เราไม่ชอบกำจัดแต่เราลองไม่ชอบความชั่วลองเลยเรากำจัดลองดูนะเราเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยเราลองกำจัดความชั่วจะไปกำจัดตัวบุคคลเลยเห็นอกเห็นใจเห็นเขาเห็นเราเห็นเขาเห็นเราให้มันมีหลักเกณฑ์ที่แท้จริงให้มีหลักการที่แท้จริงที่แท้จริงก็องค์ประกอบนั่นแหละเหมือนกับที่เขาจะจัดยาให้คนไข้แล้วก็สอบเขาเรียกว่าสอบประวัติไงว่าสอบประวัติถามแม้กระทั่งแพ้ยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับฉีดวัคซีนอย่างนี้ฉีดวัคซีนมันก็เป็นสัจธรรมตรงที่ว่าเขามีกี่ประเภทที่ฉีดได้แล้วขณะที่ฉีดได้หมายถึงว่าบางคนบางกลุ่มไม่ได้ฉีดนะถ้าฉีดไปแล้วก็ไปแพ้ถึงแก่ชีวิตก็มีบังเอิญไหมบางทีบังเอิญก็ได้แต่บางทีก็แพ้อยู่แล้วไงโรคบางอย่างอย่างยกตัวอย่างโรคหัวใจอย่างนี้ไม่ฉีดวัคซีนก็จะตายเลยโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นความตายจะมาเยือนกับคนทุกคนนะแต่มาตายช่วงโควิดแล้วไปตีความว่าเป็นโควิดทั้งหมดก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ไม่ใช่โควิดทั้งหมดสรุปอย่างนั้นไม่ได้ฟันธงอย่างนั้นไม่ได้เราต้องขยายใจความให้มันความเข้าใจไม่ใช่ตีโพยตีพายโอ้ยบุญไม่หมดไม่ใช่เนาะไม่ใช่การที่มันมีการที่มันเป็นมันก็หลวงพ่อนั่งอยู่ในห้องส่งหลวงพ่อก็เย็นดีเนาะเย็นดีห้องส่งมีห้องมีเครื่องปรับอากาศถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศคงโอ้โหหายใจอึดอัดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ลองดูดิถ้ารถไม่มีแอร์ลองดูดิไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีแอร์ลองดูดิปิดกระจกทั้งหมดทรมานไหมโอ้ทรมาน
ถ้ายิ่งไปเพิ่มมลพิษขึ้นมาในนั้นเพิ่มมลพิษไหมถึงว่าไม่ต้องพูดถึงอ่ะบางทีสูบอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเปิดมาก็เจอบางทีเปิดหน้าต่างเขาเรียกว่าหน้าต่างหรือประตูอะไรกระจกเอาไว้บางทีก็เข้าไปเต็มๆอะไรเงี้ยเป็นต้นมลพิษมลภาวะน้องพ่อถึงเห็นเข้ามาตั้งในเห็นเข้ามาตั้งเอาตั้งสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมมาตั้งมาดูมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงนะเนาะแล้วก็มลพิษฝุ่นละอองมันลักษณะเขาก็มาพิสูจน์เขามาทำให้มันเป็นให้มันมีขึ้นมาถ้ามันเกิดในสิ่งที่ทางลบหรือทางไม่ดีถ้ามันเป็นมลภาวะทางด้านจิตใจของเราจิตใจเราไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องจิตใจเราไม่สบายง่ายๆดีกว่าถ้าจิตใจเราไม่สบายมันก็ผลกระทบเข้าไปหมดเลยจิตใจมันเน่าจิตใจพิการจิตใจไม่เอาไหนเลยสั่งงานก็ไม่เป็นคิดออกมาก็ไม่สร้างสรรค์อะไรสักมันไม่สร้างสรรค์ถ้าเกิดสมมติว่ามันคิดออกมามันสร้างสรรค์มันมีอยู่ตอนนี้เนาะมันมีอยู่คนที่สร้างสรรค์กับคนไม่สร้างสรรค์ทีนี้จิตใจที่สบายกับไม่สบายกายสบายกับกายไม่สบายอะไรเลิศกว่ากันอะไรดีกว่ากันกายสบายใจสบายกายไม่สบายใจก็ไม่สบายยุ่งเลยทีนี้เราจะคิดยังไงถ้าพูดถึงสิ่งไหนคิดให้มันมีความสุขคิดมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะเราหรอกเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนหลวงพ่ออยู่ในห้องส่งหลวงพ่อเย็นดีใช่ไหมล่ะออกไปข้างนอกลองดูดิช่วงกลางวันช่วงเที่ยงวันแต่สิ่งที่มันบังมันบดบังอากาศก็ขี้เมฆบดบังอากาศก็ทำให้เย็นอยู่บ้างแล้วก็มีร่มเงาแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็ร่มไม้ชายคาช่วยเราอยู่ช่วยเราอยู่นี่แหละพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีธรรมะสกิดใจก็ดีธรรมะรับอรุณก็ดีธรรมะกลางวันกลางคืนในธรรมะทั้งหมดจริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องพาพูดให้ฟังทั้งหมดนะใช่ไหมแต่ความเชื่อถือมากกว่าแต่ทุกองค์กรที่นี่ทุกองค์กรก็มีคนชั่วคนดีนั่นนี่บางทีใส่เครื่องแบบตำรวจแต่ไม่ใช่ตำรวจจริงก็มีใช่ไหมล่ะบางคนใส่เครื่องแบบแต่จิตใจไม่ใช่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่อันนี้ก็แย่ใช่ไหมใส่ชุดทหารชุดอะไรก็ช่างในองค์กรชุดองค์กรไหนก็ช่างที่ทำงานจิตใจไม่ได้ปรับไปเพียงแต่ชุดเฉยๆชุดได้รูปแบบภายนอกกันได้แต่จิตใจไม่ได้มีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขเพื่อนร่วมงานก็เช่นกันเดี๋ยวนี้เป็นมลพิษอีกอย่างนะมลพิษทางใจเนาะโอ้โหคนนี้ไม่ชอบคนนี้ชอบอะไรประมาณลักษณะทำงานต้องมีเพื่อนคบกับเพื่อนต้องมีเพื่อนไม่ใช่คบกับเพื่อนเพื่อนนี้หมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันกับเครื่องแบบของพระเจ้าพระสงฆ์นี้เครื่องแบบของผู้ไม่เบียดเบียนแต่บังเอิญเอาคนอีกคนเอามาห่มดูดีกว่าด้วยซ้ำไปก็แซงทำไงแซงทำดีสำรวมกว่าปกติสำรวมกว่าสำรวมเพื่อจะไปหลอกคนอื่นไงไปหลอกคนอื่นแนะนำคนอื่นในทางที่ผิดไม่อยู่ในทำนองคลองธรรมไม่อยู่ในศีลธรรมเสร็จจบแล้วทีนี้ลำบากนะเขาว่าจบไม่ดีจบไม่ดีถ้าคนที่เขาทำดีทีนี้ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายก็ต้องมีคนกล่าวถึงหลวงพ่อถึงพูดให้ฟังอยู่บ่อยว่าคนชั่วคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วถ้าคนดีคิดดีแล้วทำดีอันไหนคนที่ยกย่องสรรเสริญมากกว่ากันหลวงพ่อถึงว่าเครื่องแบบมันกันคนคิดชั่วทำชั่วไม่ได้เอาอย่างหลวงพ่อเอาจีวรมาห่มแต่จิตใจเนี่ยจิตใจมันคิดนอกลีดนอกรอย
จิตใจควบคุมไม่ได้แต่ผมไม่ได้เครื่องแบบอันนี้ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติเราไม่มีเครื่องแบบแต่ในจิตใจของเรามีจิตเมตตามีความเอื้ออารีเห็นหัวอกเขาเห็นหัวอกเราเห็นใจเขาเห็นใจเราแล้วคนที่ด้อยกว่าเราเราก็รู้เราก็เห็นเราก็เป็นเราก็มีมันมีให้เราดูอยู่นะมันมีให้เราดูอยู่จริงๆเป็นอย่างนั้นเราดูตรงนั้นก็ได้คนนี้ทำไปแล้วเดือดร้อนมึงกับกูนี่ยืมสินอย่างเงี้ยนี่สินล้นพ้นตัวทุกไหมล่ะโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วไม่ต้องตอบก็ได้ทุกอยู่ในใจนะวุ่นวี่วุ่นวายหลวงพ่อเห็นในข่าวไม่รู้ทุกเรื่องอะไรก็ไม่รู้นักศึกษาไปจอดรถทิ้งไว้ไปลงในน้ำอันนี้ไม่โดดนะเดินไปตายมันตายพ่อแม่ตามมาห่างจากบ้านประมาณทัก30 โลอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าเออคนคิดอย่างนี้มันมีอยู่ไอ้เรื่องสามีภรรยาก็เหมือนกันไม่รู้จริงจังขนาดไหนบางทีก็กลับมาฆ่ากันฆ่าคนกันเองนั่นแหละมันคงสะสมมานานเพราะว่าเราหาทางออกไม่ได้ไงถ้าอยู่ว่าเจอแต่บ่นแต่น้อยสะสมถ้าเราไม่โละไม่ละช่างกันเถอะมันก็เราคิดถึงคนแก่ไงคิดถึงคนแก่ก็มีผิดพลาดตรงนี้ช่างเถอะแก่แล้วช่างเถอะเด็กอย่างนี้มันก็ใช่อยู่นะมันใช่อยู่ถ้าสมมติเราแม้กับคนแก่ยังไม่อภัยเลยเป็นต้นแม้แต่เด็กทำภาษาเด็กเราก็ยังไม่รู้จักการอภัยซึ่งกันและกันอันนี้แย่เลยและที่สำคัญคือโตขึ้นมาทุกคนนะเขาเรียกว่าส่วนมากบรรลุนิติภาวะแล้วอยู่ด้วยกันมาเกิดลูกเกิดเต้าขึ้นมาสองคนสามคนบ้างอะไรบ้างแต่บางคนก็แยกกันก็ทั้งนี้ก็ลูกติดมาทั้งนี้ก็ลูกติดมาประมาณนั้นสิมันอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมันเป็นบทเรียนไหมนะอย่างน้องพ่อเคยเห็นนะอย่างเขามาเล่าฟังตักสองเรื่องทั้งอยู่วัดทั้งอยู่ในเรือนจำเขาไปเรือนจำเขาได้วิชาเขาแดงกว่าเก่าเขาว่าเก่งกว่าเก่าได้วิชามาก็ไปวิชาที่ไม่ดีมาไงไปเจอลูกพี่ถ่ายทอดวิชาอย่างเงี้ยมันก็อยู่วัดเหมือนกันบวชครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยก็คนไม่ทำก็คนไม่เปิดใจให้คุณงามความดีเข้าไปมีแต่ความขี้เกียจพอไม่เอาไหนอยู่นั่นเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้ต้องมาทบทวนต้องมาคิดแล้วนะต้องมาคิดให้ดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกับปัจจุบันนี้กับอนาคตที่จะมาเราคิดลงตัวไหมนะเราคิดลงตัวไหมถ้าเราคิดลงตัวมันก็ง่ายถ้ามันไม่ลงตัวโหลำบากเลยนี้ไปตั้งนานแล้วกลับมาฆ่ากันเอาชีวิตเลือดสาดเลยมีกับทุกวี่ทุกวันน้องพ่อว่าที่ไม่ออกข่าวต้องเยอะแยะเนาะคนด่าคนบ่นก็บ่นอยู่นั่นแหละใช่ไหมล่ะมันเลยสะสมไงไม่มีทางออกหมายถึงว่าคู่กรณีมันไม่มีทางออกจะทำยังไงยิ่งทุกวันนี้นะโควิดหาได้ก็ไม่เท่าเดิมบางทีไม่ได้เลยของเก่ามูลเก่ามรดกเก่าก็ไม่มีแล้วก็หาเงินมาก็ไม่ได้เก็บมีแต่ใช้นี่มีแต่ซื้อกินใช้ไปบันบันเสร็จถึงเนี่ยมันเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเหมือนกับเราไม่ได้เตรียมการขณะที่ไม่เตรียมการมันก็ความพร้อมมันไม่มีแน่ๆมันไม่มีแน่ๆความพร้อมแล้วเขาถึงได้บอกว่าตอนที่มันพุ่งขึ้นมาทำมาหากินตั้งหลักปักฐานเสร็จแล้วสุดท้ายของชีวิตบั้นปลาย
นั่นไปของชีวิตก็ได้ไปเห็นนนเห็นนี่ก็ถ้าคิดอย่างนี้หลวงพ่อคงไม่เคยได้เปรียบเหมือนกันนะหลวงพ่อก็ได้เปรียบไปนนไปนี่ที่ไปอยู่ทุกวันชอบไปไหมชอบไปอยู่ถ้ามันมีสาระมีอะไรไม่ใช่ไปเล่นนะถ้าไปเห็นแล้วสิ่งที่นั่นควรที่จะให้คนอื่นเห็นด้วยหลวงพ่อก็ไปตั้งที่เคยไปแล้วนะส่วนมากก็เคยไปแต่ทีนี้ที่สำคัญคืออยากให้คนอื่นเห็นด้วยไงอยากให้คนอื่นเห็นด้วยอยากให้คนอื่นไปสัมผัสอะไรลักษณะมันก็เวลาไปกลางกฎกลางเต้นกลางกฎเนาะพระธุดงค์เนาะกลางกฎกลางเต้นมันก็มีความสุขอีกอย่างใช่ไหมล่ะไปนอนนอกบ้านถ้ามีความสุขแต่ถ้านอกบ้านเป็นบางเรื่องที่นี่ลองเข้าไปรีสอร์ทลองดูดิอันนั้นก็ต้องเสียเงินใช่ไหมต้องเสียเงินถ้าสมมติว่าไปรีสอร์ทโดยที่ไม่ซื่อสัตย์คิดคดทรยศก็โยมแม่บ้านอยู่ที่บ้านยุ่งไหมนะยุ่งไหมแล้วความลับมันจะมีในโลกไหมปิดบังได้ตลอดไหมโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยในสื่อเนี่ยยังในสื่อเนี่ยตายเลยน้องพ่อเห็นในข่าวที่อะไรที่เขาเก่าถึงหน่อยนะที่คนติดตามเยอะๆของปลอมเยอะไหมตรงนั้นของปลอมก็เยอะอย่างอื่นเข้ามาเฉียบอย่างอื่นเข้ามาแทนของปลอมเยอะไหมเยอะเขาเรียกว่าเพจปลอมไม่เยอะแยะนะเห็นไหมเขาก็สวมรอยกับคนที่มีชื่อเสียงคนดังนั่นเนี่ยก็สวมรอยตรงนั้นเพจปลอมก็ต้องเยอะแยะน้องพ่อเห็นมาเลยเพจเฉพาะเพจปลอมปากก็เป็นร้อยกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่เห็นไหมล่ะมันเขาเรียกว่ามันแอบแฝงที่ไหนมันเกาะตรงไหนอะไรลักษณะถ้าน้องพ่อคงไม่มีใครเกาะเนาะคงมีใครเกาะใช่ไหมไม่เกาะเพราะอะไรรู้ไหมก็น้องพ่อไม่ใช่เป็นคนติดตามเป็นล้านเป็นแสนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วรายการธรรมะด้วยทีนี้สภาวะของพระนักบวชนักพุทธด้วยมีใครชอบทั้งหมดไหมโจรก็ไม่ชอบคนที่ชอบทำความชั่วก็ไม่ชอบคุณงามความดีไงคนที่ทำดีต่างหากที่ติดตามอยู่หลวงพ่อถึงว่านำมาประพฤติปฏิบัติด้วยนะถ้าเราเข้าใจนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยถ้าเราไม่เข้าใจนำมาประพฤติปฏิบัติไม่เป็นเอาแหละทีนี้อย่าเพิ่งไปโทษว่ามันไม่ได้ผลนะมันคงได้ผลแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดผลเมื่อเราปลูกต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้ไม่ดูแลรักษามันก็ไม่ได้กินผลกินหน่วยมันไงไม่ได้กินผลไม่ได้ประโยชน์ต้องดูแลด้วยต้องดูแลปลูกให้ถูกที่ด้วยปลูกจิตเข้าเหมือนกันพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจนั่นก็เหมือนกันปลูกให้ถูกที่ฟังให้เป็นตั้งเครื่องรับที่ดีได้แง่คิดทุกวันนี้ถ้าลูกหลานต้องการเรียนเราก็เรียนใช่ไหมเราก็เรียนแต่ขณะที่เราเลิกเรียนทำไงเรามีหน้าที่อย่างอื่นไหมไม่ขยันเรียนไม่ชอบการเรียนแต่อยากได้กระดาษอยากได้ประกาศนียบัตรแล้วคุณภาพจะมีไหมล่ะมันจะด้อยคุณภาพอย่างหลวงพ่อว่าด้อยคุณภาพคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่มียุ่งเลยไงยุ่งเลยแต่ถ้ามีสติปัญญาในทางธรรมทีนี้อันนั้นมันเลิศอยู่แล้วแหละเรียนต่ำก็จิตใจสูงได้เข้าใจเหตุผลอะไรสักไม่ได้เรียนเลยแต่จิตใจเราสูงก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้จิตใจเราเป็นมนุษย์พอจิตใจรู้จักเขารู้จักเราจิตใจผ่อนหนักผ่อนเบาได้อันนี้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นได้มีได้วันนี้เสาร์นี้รายการเพ็ญนิรักษ์พิทักษ์ด้วยใจเนาะน้องพ่อผมสาวนาพบกันใหม่นะให้มีความสุขกันทุกๆคนคุณพระคุ้มครองทุกๆคนนะสาธุสาธุ